นี่มันอึดจริงนะนางดวงอุตส่าห์ส่งเสียให้ดาวมาเรียนโรงเรียนเศรษฐีได้จนโตมาป่านนี้จะทำยังไงได้ล่ะพี่ก็ฉันน่ะอยากให้ลูกเรียนในที่ที่ดีๆอยู่ในที่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีและจะได้มีอนาคตที่ดีมีต้อยต่ำมีแต่คนเกลียดเหมือนฉันกว่าลูกมันจะเรียนจบไอ้คนเป็นแม่มันจะตายซะก่อนไหมเนี่ยพี่ดาฉันบอกพี่กี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าพูดเรื่องนี้อีกถ้าเกิดดาวมันมาได้ยินเข้าอ่ะความก็แตกสิว่าฉันเป็นใครฉันไม่อยากให้ลูกรู้นะพี่ว่าฉันเป็นใครทำมาหากินอะไรอ๋อรู้แล้วนะอุ๊ยพี่ดาวมันจะมาได้ยินได้ยังไงล่ะเมื่อมันถูกส่งไปอยู่หอพักไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันน่ะก็เพราะความรักมันคับบ้านไปหมดแล้วเนี่ยดวงเอ้ยไหนๆไอ้ดามก็โตเป็นสาวขนาดนี้แล้วแกจะปิดมันไปถึงไหนวะสู้บอกให้มันโล่งอกโล่งใจไปเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่นะพี่ชีวิตของดาวจะต้องขาวสะอาดต้องสูงส่งไม่ลงมาแปดเปื้อนกับเรื่องชั่วๆของฉันโอ้ยดาวเรียนจบฉันจะเลิกทำงานแบบนี้พี่แต่ตอนนี้นะพี่อย่าพูดนะพี่อย่าทำให้เสียเรื่องเด็กขาดฉันขอร้องนายดวงพระดาไปกันยังครับน้าดวงก็หอมบ้างสิอย่าลืมสิว่าเขาก็รักเรามากเหมือนกันนะไปน้าดวงก่อนน้าดวงให้แน่นๆสิลูกว่าดาวจะต้องรักน้าดวงให้มากๆรู้ไหมรู้ว่าน้าดวงเขารักหนูมากนะลูกดาวก็รักน้าดวงนะจ๊ะชื่นใจนะน้ากับหลานคู่นี้รักกันจังเลยนะครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยดูว่าแม่กับลูกเลยเนี่ยพี่ต้นมาหาดาวคราวนี้เอาอะไรมาฝากดาวหรือเปล่าคะท่านๆ นี่เลยมะขามแก้ว3รสสำหรับเด็กขี้ง่วงเอาไว้แอบกินในห้องเรียน เป็นไงถูกใจไหมถูกใจมากเลยพี่ต้นแหมพี่ต้นเนี่ยรู้ใจดาวที่สุดเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะดาวนี่ไม่ใช่เอาแต่กินมะขามจนลืมกินข้าวจุดๆไม่รู้ด้วยนะข้าวมานานหรือไม่โบนี่ผูกเองเลยนะเนี่ยโหพี่ต้นเนี่ยทุ่มทุนมากเลยเนี่ย
ูยังมาไม่ถึงอีกนะเดี๋ยวดาวกลับเข้าหอก็อดเจอกันพอดีพี่ปูอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่พี่ปูมาจากมหาลัยหรือยังใช่ฉันออกมาแล้วแต่ฉันไม่ได้แวะไปรับเธอหรอกนะเอ้าก็เราตกลงกันแล้วนี่นี่ไอ้ป้อมน้องรักนี่มันวันศุกร์นะจ๊ะป้อมคิดเหรอว่าคนหล่อๆอย่างพี่เนี่ยจะแวะไปรับที่โรงเรียนไอชีอย่างนั้นน่ะโอ้ยไม่มาได้ไงอ่ะพี่ปูนี่ป้อมมาอยากให้พี่ปูเจอกับดาวเพื่อนป้อมนะดาวอ่ะน่ารักมากเลยนะพี่ปูนี่ถ้าพี่ปูได้เจอเราไม่อยากเป็นแฟนกับดาวนะโอ้ยป้อมให้เตะเลยเลิกเรียกก่อนเธอรับจริงนะไอ้ป้อมยังไงวันนี้เนี่ยฉันให้อาน้องไปรับแทนแล้วส่วนฉันน่ะจะไปปาร์ตี้โอเคเลยคืออย่างนี้ครับคุณป้อมครับคุณปูโทรมาบอกว่าไปรับคุณป้อมไม่ได้นะครับให้เจ้านายไปรับแทนนะครับพี่เผือกอยู่ไหนแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับคุณป้อมครับพอคุณปู้พูดเสร็จปุ๊บก็วางหูปั๊บผมยังไม่ทันบอกเลยครับว่าเจ้านายไม่ว่างเพราะว่าจะต้องไปงานเลี้ยงคืนนี้นะครับสงสัยไปรับคุณป้อมไม่ได้นะครับโอ้ยได้ไงอ่ะพี่เผือกโรงเรียนเขายอมให้ป้อมกลับบ้านเองซะที่ไหนถ้าไม่มีใครมารับอ่ะไม่รู้แหละยังไงพี่เผือกก็ต้องไปบอกอาน้องไม่งั้นป้อมไม่ยอมจริงๆด้วยนะครับคุณท่านทั้งหลายออกมาคุณน้องครับคุณน้องครับมีอะไรเพื่อแล้วทำไมต้องทำท่าทางพิลึกพิลั่นอย่างนี้ด้วยฮะคือคุณปู้เบี้ยวอีกแล้วครับคุณน้องครับไม่ยอมไปรับคุณป้อมนะครับอีกแล้วเหรออยจะไปไหนอะดาวจะเอารายงานไปส่งอะรายงานเรื่องอะไรอะชีวิตในสลัมเหรอหรือว่ากาในฝูงหงส์ แต่กาทำไมไม่มีปีกล่ะเธอพอเอารายงานคืนให้เราเหรอนะเราจะรีบเอาไปส่งอาจารย์น่ะทำไมจะต้องทำดีทำเด่นไปซะทุกเรื่องเลยหรือไงคะอยากได้คืนนักใช่ไหมอ่ะรายงานเนี้ยเอาไปสิเฮ้ยเอาคืนมาแต่ได้ก็มาเอาสิขอแล้วอย่าท้ายเราจะรีบไปส่งอาจารย์ส่งวันไรส่งวันไรอยากได้คืนนักใช่ไหมรายงานเนี้ยก็เอาไปสิThank you.
ี่เป็นอะไรกันเนี่ยฮะจู่ๆเธอถึงเดินออกมากลางถนนแบบนี้นี่ถ้าเกิดคนขับรถฉันหักหลบไม่ทันนี่ชนเธอจะว่าไงอ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะหนูรีบมาเก็บสมุดรายงานนะคะก็เลยไม่ทันได้เห็นรถคุณพ่อสมุดรายงานร้องไห้ทำไมคุณคือฉันถามว่าร้องไห้ทำไมหนูต้องส่งรายงานให้ได้เย็นเนี้ยค่ะแต่หน้าปุ๊บมันขาดหมดแล้วเพราะว่ามันโดนรถทับใช่ไหมอย่างนั้นฉันก็เป็นคนผิดด้วยสิไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้จะเดี๋ยวฉันช่วยนะโชคดีนะที่ฉันก็ทำรายงานเหมือนกันขอบคุณนะคะก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูหรออ๋อไม่มีอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวอาไปรับแล้วกัน
โบอุตส่าห์นัดให้มาเจอดาวดันเบี้ยวซะด่าไม่ได้เรื่องเลยดาวคือใครทำไมอยากให้ปูเจอด้วยก็เพราะว่าดาวสวยดาวน่ารักป้อมอยากให้พี่ปูเป็นแฟนกับดาวค่ะแกแดดเย็นนะเราอ่ะทำไมต้องจับคู่ให้ปูเขาด้วยยายเด็กดาวเพื่อนเธอนี่ก็เหลือเกินนะตัวแค่นี้อยากจะมีแฟนซะละอุ้ยไม่ใช่นะคะน้องไม่ใช่นะคะคือป้อมเป็นคนจัดการเองดาวเขาไม่รู้เรื่องเลยด้วยเลยนะคะอุ้ยดาวเขาเป็นคนเรียบร้อยน่ารักจะตายไปแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ป้อมรักที่สุดเลยนะคะแล้วถ้าอน้องได้เจอกับดาวรับรองว่าอน้องจะต้องรักดาวแน่ๆค่ะตัวเท่านี้ริกจะมีแฟนอาไม่มีวันรักเด็กแก่แดดแบบนี้หรอก